بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกท่านนะครับพูดถึงการทำงานในสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าสะดวกเพราะว่ามีการทำงานที่บ้านกันนะครับ work from home นะพอยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเองก็ไม่ต้องไปทำงานนะครับที่สำนักงานที่บริษัทก็สามารถที่จะทำงานอยู่บ้านก็ได้นะรวมถึงอาจารย์ด้วยนะบางครั้งก็รออยู่บ้านนี่แหละอัดรายการนะครับแต่ก็ต้องบอกว่างานบางอย่างก็ต้องออกไปทำนอกบ้านนะครับไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ประเด็นต่อมาก็เห็นได้ว่าเมื่อเรามองไปตามป้ายรถเมย์นะพี่น้องใครที่ขับรถเนี่ยลองมองที่ป้ายรถเมย์ดูหรือดูตามตลาดนะครับในตลาดก็ดีหรือตามถนนหนทางก็ดีเนี่ยจะเห็นว่ากลายเป็นผู้ชายพี่น้องนะมีน้อยแล้วนะเหลือแต่ผู้หญิงเนี่ยไปออกไปทำงานกันปรากฏผู้ชายเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับเหย้าเฝ้าเครือนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันผมเคยมาขับรถมานะครับแล้วก็มาแวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเนี่ยปรากฏปั๊มนี้เนี่ยก็เป็นปั๊มที่อยู่ใกล้กับตึกนะที่ทำเป็นตึกสำนักงานนะของเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งเขารู้จักกันดีเลยพี่น้องอยู่แถวบ้านฉันนั่นเลยโอ้โหพี่น้องครับผมเห็นอะไรรู้ไหมผู้ชายเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็คล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็กดมือถือนะฝนตกหลบในอาคารของปั๊มน้ำมันอยู่เพียบไปหมดเลยผมบอกมาทำอะไรกันเนี่ยพอประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยอ๋อมารับแฟนมารับภรรยานะแล้วไอ้พวกนี้ไม่ทำงานเนี่ยผมก็นึกในใจบางคนมันเกงขาสั้นมั้งเหมือนกับเพิ่งนอนอยู่บ้านน่ะตกลงนี่ใครทำงานเลี้ยงใครกันแน่นะถ้าเกิดสมมติใส่สูทมาใส่แต่งตัวยูนิฟอร์มมาอย่างรู้ว่าทำงานไอ้นี่พี่น้องเกงขาสั้นนะแล้วก็ดูสภาพแล้วไม่น่าทำงานนะแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทำงานกลายเป็นผู้หญิงทำงานเลี้ยงผู้ชายมันก็เลยบอกว่ามันก็แปลกนะพี่น้องว่าทำไมล่ะไอ้การเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยที่เราให้เกียรติกันเนี่ยนะเราภูมิใจนักหนานะเราเป็นผู้ชายเนี่ยพอเวลาถึงภาคปฏิบัติเนี่ยเรากลับไม่ใส่ใจและทำให้เต็มที่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกลับมาหลักการศาสนานะครับว่าอิสลามเนี่ยกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์สมบันความทรหดในการทำงานเนี่ยนะทรหดนะครับหมายถึงออกแรงเนี่ยต้องใช้แรงเนี่ยพี่น้องก็จะไม่เหมือนกับผู้ชายนะดังนั้นบทบาทหน้าที่ของสุภาพสตรีก็คือการอยู่กับเหย้าเฝ้ากระเรือนทำงานบ้านอันนี้เหมาะที่ดีที่สุดเลี้ยงลูกนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ทำสลับกันพี่น้องมันก็จะเกิดปัญหาทันทีนะแต่ก็ต้องกลับมาดูนะปัจจุบันนี้ก่อนพี่น้องว่าแหมเศรษฐกิจมันฝืดเคืองนะหาคนเดียวมันไม่พอไอ้บางก็จะแปลศาสนาไปครูสอนฟัดูอินเนี่ยนะเดือนหนึ่ง 5-6,000 นะเจอค่าเช่าบ้านเขาไปก็ 3,000 แล้วนะแต่อันนี้เนี่ยมันจบปอโทมานะปอโทเลยนะพี่น้องนะแต่ออกไปทำเนี่ยสตาร์ทมาก็ 25,000 แล้วทำยังไงดีล่ะไอ้บางมันได้ 5-6,000 กว่าบาทนะจะให้บางไปทำงานปอโทก็ไม่มีวุฒิด้วยจบสนวีมาทำยังไงดีแบบนี้ตกลงเนี่ยฉันก็ต้องกินแกบใช่ไหมกินข้าวคุกน้ำปลาใช่ไหมทำยังไงดีพี่น้องครับเชคฟาวซานบินฟาวซานนะรอฮาฟิซฮุลลอฮุจาลาเนี่ยได้เขียนไว้บทหนึ่งว่าอนุญาตให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านได้นะฟังแบบนี้ก็ชื่นใจสักนิดนึงพี่น้องนะหากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้หมายความว่าถ้าจะให้ทำเนี่ยต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าซีซัวทำหมดไปเดินขายพวงมาลัยกลางสี่แยกเนี่ยไม่ใช่พี่น้องนี่ให้ผู้ชายเข้าไปแสดงว่างานเนี่ยมันก็ต้องมีงานที่เหมาะกับสุภาพสตรีเนาะแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันจะเป็นยังไงเชฟฟาวซานก็บอกว่าเงื่อนไขข้อที่1เลยครับที่จะอนุญาตให้ผู้หญิงไปทำงานนอกบ้านได้นะแต่ถ้าเธอทำงานในบ้านเธอสอนออนไลน์อยู่ในบ้านนะอันนั้นไม่ว่ากัน
ขายของสอนกุรอานอยู่บ้านไม่ว่ากันพี่น้องแต่ถ้าต้องออกเดินทางออกไปจากบ้านเนี่ยไปทำงานนอกบ้านเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเธอมีความจำเป็นต้องทำงานดังกล่าวหรือสังคมเนี่ยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเธอเนื่องจากหาผู้ชายทำไม่ได้แล้วอย่างขับวินเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงทำนะพี่น้องผู้ชายทำไม่งั้นเธอไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปขับวินนะโอ้โหคอมมอไซค์เลยปั๊บนะขี่ยาบินเลยนี่ไม่ใช่พี่น้องเอาผู้ชายทำไปแต่งานบางอย่างเนี่ยมันต้องผู้หญิงทำนะครูสอนกุรอานครูสอนอนุบาลเนี่ยผู้ชายแป๊บเดียวปะหลังแหวนมักกะสิแต่ผู้หญิงเขาอยู่ได้พี่น้องสังเกตไม่ครูอนุบาลเนี่ยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายไปสอนไม่ได้หรอกพี่น้องเด็กร้องแงกับหลังแหวนบางทีโมโหเนี่ยผู้ชายอันนี้ไม่ได้หรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของเย็บปักถักร้อยบางอย่างเนี่ยผู้หญิงก็จะมีความละเอียดมากกว่าอ้าวว่ากันไปถ้าเธอเป็นคนที่แบบนี้เนี่ยอันนี้เหมาะนะแปลว่าผู้ชายทำไม่ได้แล้วต้องให้ผู้หญิงทำ2งานนั้นจะต้องเป็นงานรองถ้าออกไปทำนอกบ้านนะงานนั้นเป็นงานรองงานหลักของเธอก็คืองานบ้านปรากฏว่าเป็นไงบ้านนี่ขี้ฝุ่นกังเลยพี่น้องนะเข้ามาอย่างกับบ้านร้างจานนี่กองประตูเบ้อเร่อเลยห้องน้ำนี่แม่เดี๋ยวเคลือบทองพี่น้องเหลืองอ้อยเลยแต่เอาไปทำเก่งข้างนอกบ้านหมดแต่งานบ้านนี่ไม่มีเลยพี่น้องไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้แสดงว่างานบ้านก็ต้องเรียบร้อยด้วยนะบ้านห้องหับต่างๆดูแลอย่างดีครัวต่างๆกับคงกับข้าวนะงานบ้านคือสุดยอดเลยแต่งานข้างนอกงานรองแต่เมื่อใดที่ทำงานนอกจนกระทั่งงานบ้านไม่มีพี่น้องงานบ้านเละเทะหมดอันนี้ไม่ได้เห็นยังนั้นผู้หญิงก็จะเหนื่อย2เท่านะนะต่อมาอันที่3งานนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในแวดวงของสตรีเช่นการสอนผู้หญิงการรักษาผู้หญิงการปฐมพยาบาลผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ไม่มีการปะปนกันพูดถึงเรื่องของการปะปนกันพี่น้องครับต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะครับสังคมอาหรับพี่น้องค่อนข้างที่จะแยกกันชัดเจนถ้าพี่น้องไปงานแต่งงานที่อาหรับเนี่ยงานวะลีมะเนี่ยพี่น้องไม่เจอหรอกบางคนบอกเนี่ยอยากจะไปส่องสาวอาหรับดูหน้าตาสวยๆเป็นไงบ้างไปงานวะลีมะอาหรับเลยปรากฏว่าเป็นไงพอเข้าโรงแรมเดินไปอีกฝั่งนึงนู่นอีกปีกนู่นๆผู้ชายอยู่นู่นผู้หญิงนู่นกระโจมอยู่นู่นไกลเลยพี่น้องคนละที่เลยแต่ของเราเนี่ยเป็นไงงานสุรางานวะลีมะนั่งกันนะแห่มาก็ดูกันแหละของเรานี่เป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันก็ทำกันมานานนะเนาะนะแต่ว่าของอาหรับเขาจะแยกกันนั้นเขาก็เลยกำหนดเลยว่าแม้กระทั่งอะไรไม่ต้องยากมากพี่น้องเห็นภาพเลยถ้าเกิดพี่น้องป่วยในโรงพยาบาลอาหรับเนี่ยอย่าไปหวังนะจะมีพยาบาลอาหรับมาเช็ดตัวเนี่ยไม่มีหรอกนะอันนั้นจินตนาการเจออะไรมุมาริดนะเผาเฟิร์มมาเลยนะมาเช็ดตัวมาฉีดยาเขาเรียกว่าบุรุษพยาบาลนะของเขาเนี่ยใช้บุรุษพยาบาลในการเช็ดตัวดูแลคนไข้ถ้าเป็นผู้ชายเขาไม่ได้ให้ผู้หญิงมาทำผู้หญิงก็ไปดูแลผู้หญิงนู่นเข้าใจนะแต่ของเราเนี่ยเป็นไงผู้ชายเข็นเปผู้ชายก็เป็นไงเวนเปไปแต่ผู้หญิงก็จะออกมาเช็ดตัวมากินยายั่งค่ามาดูแลแบบนี้นะอันนี้เขาเนี่ยมันแยกกันแบบนี้อันต่อมาอันสุดท้ายพี่น้องข้อที่4ก็คือไม่มีข้อห้ามอันใดที่เธอจะออกไปเรียนนะครับถ้าผู้หญิงคนนึงจะไปเรียนศาสนาออกไปฟังศาสนาสมมุติเนี่ยไม่ต้องอะไรมากบางคนแต่งงานกันปรากฏภรรยาเองก็เพิ่งมารับอิสลามเนี่ยแล้วภรรยาจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปเรียนที่สันติชนจะไปเรียนอยู่ที่มูลที่อันเกาซัดจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีสอนไปฟังบรรยายเนี่ยอันนี้ไม่เป็นข้อห้ามเลยนะจะเอาอันเนี้ยมาห้ามผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะไปแต่ถ้าว่าความจำเป็นต่อสตรีที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากกว่าและไม่มีข้อห้ามอันใดที่เธอจะไปสอนเรื่องราวศาสนาหากมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเธออาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิกมาเรียนมาพี่น้องเรียนตารบียะมาและปรากฏว่าจะต้องไปบรรยายศาสนาให้กับผู้หญิงฟังไปพูดในเรื่องราวที่เป็นศาสนาเนี่ยเธอก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปและไปได้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะแต่ว่านิดนึงเขาบอกว่าการเรียนนั้นก็ต้องมีการเรียนที่ไม่ปะปนกันเนี่ยคือเขาจะประเน้นในเรื่องนี้นะแต่เขาบอกว่าเอาเท่าที่มีความสามารถละกันนะจัดที่นั่งก็ให้มันแยกกัน2ฝั่งคือแยกเป็นคนละห้องเลย
มันก็ยากแต่ถ้าแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนผู้ชายนั่งข้างหน้าผู้หญิงนั่งข้างหลังอันนี้ก็ถือว่ามีการแยกที่เป็นสัดส่วนแล้วอ่ะก็ฝากไว้นะพี่น้องนะว่าทำงานได้แต่ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องมันจะไม่ค่อยจะได้ครบตามเงื่อนไขนะสินะแล้วปรากฏว่าผู้ชายเองก็เป็นไงก็ผลักภาระอันนี้ไปให้กับผู้หญิงนะครับแล้วรวมถึงคนที่ยังไม่แต่งงานด้วยนะพี่น้องใครที่มีลูกสาวเลี้ยงลูกสาวให้กับอยู่กับเหย้าเฝ้าเรือนนะเออแล้วก็ให้ผู้ชายออกไปทำงานนะครับผู้หญิงก็นี่แหละดูแลช่วยเหลือแม่ช่วยเหลืองานบ้านเนี่ยอันนี้จะดีกว่านะฝากไว้เท่านี้อุบิลลาฮิตอฟีวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์